กรณีของการย้ายนะฮะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะครับตอนนี้ก็เป็นอดีตผู้การตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะตอนแรกเนี่ยถูกคำสั่งจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.นะครับให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็จับตามองกันว่าเมื่อวานนี้นะฮะที่จะมีการประชุมกตร.นะจะมีการโยกย้ายบิ๊กโจ๊กไปที่ไหนนะแต่ว่าเห็นว่าเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กปรากฏตัวนะครับพี่แซนครับผมคือเมื่อวานนี้ก็ขอเรียกสั้นๆบิ๊กโจ๊กก็แล้วกันนะครับบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ก็เข้าไปประชุมร่วมกับที่สปกตร.เนี่ยฮะก็ปรากฏว่าก็ไปจอดรถหลบๆไปหน่อยนึงก็บอกนะตามข่าวไปจอดรถเสร็จแล้วก็เข้าไปประชุมแล้วก็ปรากฏว่าก็มีสันติบาลเนี่ยห้ามผู้สื่อข่าวเข้าไปพอดีผบ.ตร.มาพอดีไงก็จะเข้าไปคุยก็ไม่ได้คุยอะไรก็ห้ามเข้าไปห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับการประชุมเลี้ยงสิ้นแล้วก็สกัดไว้ไม่ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นการประชุมสปกตร.ที่จะย้ายไปนี่แหละถูกต้องพอไปเสร็จปรากฏว่าคราวนี้ก็มีพวกคือบางคนชาวบ้านเขายังไม่รู้เพราะแกมีหน้าที่หลายหน้าที่ชาวบ้านก็จะไปขอร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบเนี่ยเป็นชาวบ้านจากสตูลมาปรากฏว่าไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกย้ายไปแล้วอ๋อนี่ไปร้องที่ศูนย์ปราบปรามประชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็ไปร้องปรากฏว่าไม่รู้บิ๊กโจ๊กถูกย้ายไปแล้วก็ปรากฏว่าอ้าวก็ฟาวไปก็ไม่ได้ไปร้องเรียนไปปรากฏเมื่อวานนี้จะต้องมีการประชุมกตร.ใช่ไหมฮะสรุปก็มีการเลื่อนไปเพราะว่าบิ๊กป้อมเราเนี่ยพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยต้องเสียกตร.ก็ไปไม่ได้ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กก็นั่งประชุมอยู่ดีก็ปรากฏว่ามีคำสั่งออกมาคำสั่งของผบ.ตร.บอกว่าคำสั่งของพลเอกพลเอกไม่ใช่คำสั่งของนี่ครับมันมีเมื่อวานมีสองคำสั่งบิ๊กโจ๊กนั่งประชุมอยู่ปุ๊บก็มีคำสั่งของพลเอกจากทิพย์พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.นี่ออกมาบอกว่ามีคำสั่งลงนามวิวในราชการตำรวจด่วนนี่นะพิเศษว่าให้ทุกตำแหน่งที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปนั่งคุมอยู่เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจต่างๆเนี่ยให้ยุติลงหาคนอื่นมาทำแทนเพื่อให้งานมันเป็นด้วยความราบรื่นเรียบร้อยครับอันนี้แบบพูดภาษาชาวบ้านนะก็คือทุกตำแหน่งก็ริบตำแหน่งบิ๊กโจ๊กไปทั้งหมดให้คนอื่นมาทำแทนครับเสร็จแล้วต่อมาก็มีคำสั่งตามมาตรา14ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับออกมาบอกว่าให้ย้ายบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้โอนขาดจากข้าราชการตำรวจเนี่ยมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทผู้บริหารระดับสูงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็วงเล็บเป็นนักบริหารระดับสูงนี่ฮะครับก็เนี่ยก็คือย้ายขาดมาให้มาอยู่ประจำทำเนียบเลยเขาเป็นข้าราชการพลเรือนไปเลยใช่ก็คือไม่ใช่เป็นตำรวจแล้วแต่ว่าก็ยศก็ยังเป็นพลตำรวจโทอยู่นะครับยศก็ยังอยู่อะไรอยู่แต่ทีนี้ในกรณีนี้เกิดย้ายขาดมาเป็นพลเรือนคือยศไม่สามารถจะขยับขึ้นได้แล้วหรือเปล่าพี่ไม่ก็ยศต้องอยู่แค่นั้นก็ใช่ไงคุณจะเป็นวันเด็กไม่ได้แล้วขึ้นก็ยศยังคงอยู่ยศยังคงถ้าไม่ได้ถูกถอดอะไรนะก็ยังคงอยู่นะเป็นยศพระราชทานนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแล้วล่ะเพราะเขาไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนี่ถูกไหมใช่ก็พอเสร็จปุ๊บเมื่อวานนี้แล้วมีโอกาสจะได้โอนย้ายกลับไปเป็นตำรวจไหมผมว่าน่าจะกลับได้ผมว่าโอนไปก็โอนกลับมาได้ก็ทำได้ทำได้ผมว่าทำได้ก็รอดูแล้วเมื่อวานก็มีคนไปถามท่านศรีวราคนตำรวจศรีวรารังศรีพามานักบุญของเราเนี่ยบอกว่าเอ๊ะท่านครับแล้วตกลงเนี่ยสรุปเนี่ยเขาย้ายบิ๊กโจ๊กกับเรื่องอะไรแกก็บอกก็ไม่รู้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ถามมีการร้องเรียนบิ๊กโจ๊กบ้างหรือเปล่าแกก็บอกมันบิ๊กโจ๊กเขาทำคดีเยอะก็มีการมาร้องคือแกมาร้องเหมือนกันแหละว่าแกไปจับพวกอะไรนักท่องเที่ยวอะไรหมู่มากๆเนี่ยพวกนี้พอถูกจับก็เลยร้องเรียนมาแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกเพราะแกก็ทำตามหน้าที่เขาบอกตำรวจทำหน้าที่เนี่ยก็โดนร้องเป็นประจำเป็นเรื่องปกติท่านศรีบอกเรื่องอะไรนะเรื่องไปจับพวกนักท่องเที่ยวแบบหมู่กลุ่มใหญ่ๆชาวต่างชาติอะไรเงี้ยไม่มันอาจจะเป็นเรื่องพวก call center อะไรเรื่องพวกนี้หรือเปล่าโอ้โหจับแก๊ง call center แล้วจับได้ไหมแล้วจับได้แล้วมันเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแล้วว่ามันนันเซนไปก็นี่ครับท่านศิวราบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มีคือแกก็บอกก็มีร้องมาแต่ว่าส่วนใหญ่คนโดนจับก็ร้องตำรวจอย่างนั้นตำรวจก็ทำตามหน้าที่อยู่แล้วมันก็มีหลายเรื่องตัวแกมีหลายคนถูกร้องนะแต่เมื่อวานนี่ไฮไลท์อยู่ตรงที่บิ๊กโจ๊กพอมีคำสั่งเสร็จปุ๊บก็เข้าทำเนียบไปรายงานตัวก็แต่งตัวธรรมดาไปเรียบร้อยปกติไม่ได้เสียงแบบก็ไปรายงานตัวเสร็จแล้วก็สีหน้าก็ยังปกตินะแล้วก็ประเด็นนึงอยู่นี้ไปอยู่ที่ท่านวิษณุอ่ะไปพบคุณวิษณุเครือข่ายยกรัฐมนตรีนะรองวิษณุท่านบอกว่าเขาก็ถามว่าตกลงเนี่ยย้ายท่านโจ๊กเรื่องอะไรนายวิษณุบอกว่าคำสั่งที่มีมาปกตินะการย้ายเข้ามาที่สำนักนายกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการตั้งกรรมการสอบหรือเปล่านี้อันนี้ไม่รู้ต้องไปถามตำรวจครับแล้วเขาบอกว่าเพราะคำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ยมีลักษณะหลายอันคือแบบจะมาเพื่อสอบสวนสอบแล้วไม่ผิดมาแล้วไม่สอบสวนสอบแล้วมาถึงอะไรก็แล้วแต่ย้ายมาก่อนเนี่ยแต่เขาบอกกรณีนี้เนี่ยนะกรณีของท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาบอกว่าต้นเรื่องที่เขาเห็นเนี่ยไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตเลยก็แสดงว่าที่ย้ายท่านย้ายบิ๊กโจ๊กมาไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตนะอันนี้คือคุณยันเองถามว่าแล้วย้ายมาทำไมล่ะไม่บางทีมันอาจจะย้ายมาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความรับรื่นเรียบร้อยประมาณนั้นแหละฮะ
ก็จะไม่ได้ประมาณนั้นเอาละครับอ่ะครับพอสมควรนะฮะก็ที่หลายคนสงสัยสรุปแล้วก็คือเจอตัวแล้วล่ะโผล่เมื่อวานนี้แล้วก็ท่านสงสัยว่าหายไปไหนใช่ไหมท่านยืนยันว่าต้นเรื่องของการย้ายไม่มีเรื่องของการทุจริตเกี่ยวข้องแน่นอน